ตอนนี้นะคะพี่ๆเขาก็กำลังเอาอวนที่ลงไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะขึ้นมาก็คือจะมีปูม้านี่มีปูม้าถ้าเกิดสมมติว่าเจอแม่ปูที่มีไข่เขาก็จะเอาไปฝากไว้ที่ธนาคารปูแล้วก็เพาะพันธุ์มันขึ้นต่อไปค่ะแล้วก็ปล่อยลงที่ป่าชายเลนที่เราไปถ่ายมาเมื่อวานใช่ไหมคะแล้วมีมานานหรือยังคะก็6ปีแล้วปีนี้จะเข้าปีที่7เฉลี่ยแล้วเต่าก็จะขึ้นมาไข่ทุกปีจะปีละประมาณก็แล้วแต่ถ้ามันขึ้นมาครบ 5-6 แม่ก็จำนวนก็ 2,000 ขึ้นปีละ3ครับ 3,000 ฟองเราก็มีโอกาสได้ช่วยอนุรักษ์เต่ากระให้มันอยู่เยอะขึ้น